สวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งผมภูไทยปั้นบ้านครับสาวไพครับก็เมื่อคืนก็นอนเที่ยงคืนตื่นมาตีสี่ครับว้าวก็คิดคอนเทนต์ว่าเอ๊ะวันนี้จะเอาวิดีโออะไรส่ง YouTube ดีนะครับก็คิดทั้งวันครับวันนี้มีหน้าที่ก็คือไปส่งแคบหมูให้กับลูกค้าครับก็เพิ่งกลับมาตอนเย็นพอกลับมาก็ได้เห็นคลิปหนึ่งครับที่พี่น้องมิ่งขวัญทำไว้ให้ครับอาจจะสงสารพ่อไม่มีคลิปลง YouTube ครับก็เลยทำคลิปไว้ให้ส่วนจะเป็นคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับป้าบอกฮะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูเจมออกทางนี้ทางนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวบ้านบาร์บี้ค่ะรอบที่สองนะคะมันก็จะเป็นถังขยะโอเคนี่ปุ๊บก็ปิดอันนี้ก็จะเป็นอ่างนะคะอ่างน้ำจะมีหมีกุ้งกิ้งนะคะมีไฟมันก็จะเป็นเก้าอี้นะคะให้ไว้นั่งสองตัวนะคะใต้ปกก็จะเป็นแบบเป็นแบบเก้าอี้สองชั้นสองอันอันนี้ก็จะมีไมโครเวฟค่ะนะคะข้างในก็จะไม่มีอะไรว่าปาบนี่ก็จะมีถังขยะอีกแบบนะคะ oh, แบบนี้ no. เป็นแบบเปิดนี่ก็จะมีถังขยะไม่ใช่ค่ะตู้เสื้อผ้านะคะก็มีเสื้อผ้าอยู่เป็นชุดนะคะเป็นชุดอีฟานก็จะโอ้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นบาร์บี้นะคะผมมันก็สวยผมสั้นนะคะนั่งก็ได้เป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะมีล้อจะเด็กมอเตอร์ไซค์ค่ะนี่ค่ะมอเตอร์ไซค์ดีไหมคะมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็เป็นนะคะ LOL ค่ะค่ะ LOLอันก็มีกี้นะคะหนูตุ้งกี้น่ารักแจ่มใสนะคะมีแปรงสีฟันด้วยอันก็จะเป็นรถเก๋งค่ะรถเก๋งเห็นไหมคะอันก็จะเป็นกำแพงสำหรับวันนี้ก็ไปกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะถ้าไม่คิดใหม่ของพวกเราอีซี่บ๊ายบายไปแล้วนะคะ
นี้นะคะก็พรุ่งนี้เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเกะไข่ LOL นะคะมาพร้อมกันนะคะแต่ว่าคนเดิมนะคะว่าเป็นยังไงไข่ LOL ก็เป็นไข่ LOL นะคะลองบีบบีบกระทั่งเหมือนเป็นกระสือเลยนะคะLOL เป็นกุ้งกิ้งเลยแกะไข่ LOL สิแล้วนะคะแล้วก็ไปเข้าไปที่เดิมวันนี้นะคะจะรีวิวนะโอเคมาวันนี้นะคะรีวิวคนเดียวนะคะคนเดียวแล้วนะคะวันนี้ก็จะพบพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็นอนก่อนค่ะไปเจอกันทีหน้านะคะบ๊ายบายเจอกันทีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะกดมือกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเพิ่มคลิปใหม่ไหมพวกเราไปอีกที